คือวัคเพิ่งแทนใช่ไหมฮะก็คือวัคกระแสก็ค่อนข้างดีเลยเนาะก็ทีมงานก็หายเหนื่อยแหละเพราะว่าทำงานกันมานานครับเรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้เล่นมาประมาณครึ่งทางแหละครึ่งทางมีคือมันจะมีหนักพีกว่านี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของพี่น้องสองคนที่เรียกว่าวางกลยุทธ์ในการแก้แค้นกันอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นแบบการใช้คนเป็นเครื่องมือมั่งอะไรมั่งใช้ผู้ชายเป็นหมากในเกมนู่นนี่อะไรเงี้ยทีเนี้ยคือไอการล้างแค้นเนี่ยด้วยความที่มันดำเนินไปแค่ครึ่งตอนเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าอีกครึ่งตอนการล้างแค้นจะหนักกว่านี้แล้วก็มีวิธีที่แบบว่าถูกใจคนดูแน่นอนสนุกมากครับต้องแซ่บทุกตอนแน่นอนแซ่บทุกตอนนะฮะต่อจากนี้พลาดไม่ได้ครับยังไม่ได้เป็นวัยที่ต้องมาแข่งขันหรือว่าอะไรประมาณนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เห็นข่าวเหมือนกันแต่ก็แบบไม่ได้เราก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรลงไปนะหมายถึงว่าก็อ่านตามข่าวอะไรอย่างของผมเองเนี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบผมก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องให้น้องผมไปแบบแข่งขันกับใครหรืออะไรยังไงกับใครอะไรเงี้ยอย่างบางทีที่ถ้าน้องผมเขาได้ทำงานในวงการบ้างได้เล่นละครได้เล่นหนังบ้างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้น้องมากกว่าอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ได้คิดเรื่องการแข่งขันแต่ทีนี้ไอ้เรื่องที่ว่าแบบมีการจัดประกวดแล้วได้รางวัลหรือว่าอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นก็คงเป็นอีกในมุมนึงของคนจัดประกวดแต่เราก็ไม่ได้เรียกว่าไงดีอะเราก็ไม่ได้ไปรู้ว่าเหตุผลของการจัดประกวดคืออะไรอะไรยังไงเราก็ไม่แน่ใจ